สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับอยู่ตรงทางรถไฟที่อำเภอกบิลบุรีครับทางนู้นเป็นสถานีรถไฟกบิลบุรีตรงนี้ห่างมาหน่อยแล้วก็มีคนเขาบอกว่าให้มากินร้านเจริญชัยข้าวมันไก่นี่ครับอยู่ฝ้าของทางรถไฟเห็นตรงนู้นเป็นอาคารนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันนี่ครับเจริญชัยข้าวมันไก่ใช่เลยครับพิเศษ45ธรรมดา35บริการตัวเองเอาครับขิงครับพี่ก่อนนี่ก็35บาทข้าวดูล้วนดีครับใช้ได้นะเข้ากันกับไก่อร่อยสมคำดีถ่ายทอดสดที่กบิลบุรีก็มียูสเซอร์ท่านนึงเขาบอกว่าให้มากินข้าวมันไก่ร้านนี้ครับก็เลยเดินข้ามทางรถไฟมาสุดยอดมีพริกอ่อนให้นี้เผ็ดสดใจเลยมีขิงให้เยอะๆเงี้ยชอบมีทั้งพริกทั้งขิงข้าวขาหมูก็มีนะถ้ามันจะทอดก็มีคนมารอทานกันเยอะเลยครับนี่รอคิวแล้วก็ต้องจ่ายเลยนะครับแล้วก็เอาจานเราต้องพลิกเอาซุปเองครับป้ายเขาบอกว่าหยุดพุทธพฤหัสนะพุทธพฤหัสหยุดน้ำซุปเป็นรสไก่แล้วก็มีมะนาวดองด้วยมั้งครับก็เลยสั่งขาหมูมานะครับ60บาทอันนี้เป็นขาหมูป่าสไตล์นี้เป็นแบบหนังเด้งนะหนังเด้งอร่อยได้ครับขาหมูก็อร่อยคนจัดงานเยอะนะครับก็จะนั่งแชร์โต๊ะกันนะครับหนังนี่เหมือนกับว่าเอาขาหมูไปทอดก่อนนะแล้วมาตุ๋นอร่อยดูลักษณะหนังครับไม่เหมือนขาหมูที่อื่นหมดไปเรียบร้อยแล้วครับพบกันใหม่นะครับหมดไปทั้งสิ้นราคา95บาทนะเขาบอกว่าบ่ายๆก็หมดแล้วนะครับอย่าลืมวันพุธพฤหัสหยุดนะครับขายแต่เช้าบ่ายๆหมดอร่อยสมชื่อครับคนมากินเต็มร้านมีคนมานั่งแชร์กับผมด้วยหนึ่งคนครับคนกระบินตอนเช้าๆมากินเต็มที่นี่เลยพบกันใหม่ครับ